ีกหนึ่งเรื่องก็คือเดินหน้าแก้ปัญหาความยากจนบนหลักการค่ะสู่หลักการอยู่รอดปลอดภัยพอเพียงยั่งยืนนะคะโดยทางนายกรัฐมนตรีเนี่ยเน้นย้ำหลักการอยู่รอดปลอดภัยพอเพียงยั่งยืนค่ะซึ่งเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้ำนะคะเดินหน้าสู่อนาคตท่ามกลางอุปสรรคที่เกิดขึ้นทั่วโลกโดยนับจากวันนี้เนี่ยเป็นช่วงของการเริ่มต้นการขับเคลื่อนประเทศไทยนะคะเพื่อที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจตามโรดแมปหลังโควิด-19 เร่งฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยวภาคการลงทุนการส่งออกค่ะเพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับพี่น้องประชาชนนะคะด้วยการบริหารจัดการงบประมาณอย่างเหมาะสมในทุกๆด้านเพื่อให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนทุกช่วงวัยทุกกลุ่มอย่างครอบคลุมเท่าเทียมค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือพี่น้องประชาชนกลุ่มเปราะบางนะคะซึ่งก็จะได้รับผลกระทบมากที่สุดรวมทั้งกลุ่มผู้สูงอายุด้วยนะนอกจากนี้ก็ยังมีมาตรการช่วยเหลือพี่น้องชาวเกษตรกรนะคะที่ต้องใช้งบประมาณจำนวนหลายแสนล้านบาทเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการใช้จ่ายงบประมาณปี2565ครั้งนี้ที่ยังเหลืออยู่เนี่ยค่ะแล้วก็การใช้จ่ายงบประมาณปี2566ซึ่งก็ได้ให้หลักการไปแล้วนะคะว่าจะทำอย่างไรให้นำพาประเทศผ่านปัญหาอุปสรรคและวิกฤตที่เกิดขึ้นไปได้โดยใช้หลักการที่ว่าต้องทำให้อยู่รอดปลอดภัยพอเพียงค่ะนำไปสู่ความยั่งยืนในอนาคตและก็ต้องใช้จ่ายอย่างระมัดระวังให้มากที่สุดในขณะที่รายได้ก็ลดลงแม้ว่าจะส่งออกดีขึ้นก็ตามขณะที่การแก้ไขปัญหาเรื่องการเงินการคลังของประเทศตอนนี้นะคะยังมีเสถียรภาพที่เข้มแข็งแม้ว่างบประมาณที่นำมาใช้จ่ายในการบริหารเนี่ยจะลดลงไปบ้างที่ผ่านมาเนี่ยนะคะใช้จ่ายงบประมาณอุดหนุนกลุ่มเปราะบางเป็นจำนวนมากจึงต้องย้อนกลับไปดูผู้ประกอบการขนาดกลางขนาดใหญ่ด้วยนะคะอย่างเช่นเนื่องจากว่าเป็นผู้จัดงานนะก็เป็นไปตามห่วงโซ่ท่านนายกบอกแบบนี้ไม่เช่นนั้นก็จะทำให้การจัดงานลดลงรวมไปถึงมีการพัฒนาฝีมือแรงงานต่างๆนะคะเพื่อนำไปสู่ประเทศผู้มีรายได้สูงในอนาคตนะก็อย่างที่เราได้มีโครงการ MOU กับซาอุดิอาระเบียนะคะอินเดียเกาหลีใต้อย่างเงี้ยอินเดียก็นำไปสู่การท่องเที่ยวนะคะก็มีการแบบMOU แบบการท่องเที่ยวอย่างเงี้ยเขาก็ทำกันอยู่นะซึ่งในวันที่1กรกฎาคมนี้ค่ะเดี๋ยวจะมีการผ่อนคลายมาตรการเดินทางเข้าประเทศนะคะเนื่องจากว่าผู้ที่เดินทางเข้าประเทศมีอัตราติดเชื้อน้อยมากอย่างที่เห็นเมื่อวานเนี่ยยอดไม่ถึง100เลยนะคะใช่94นะคะซึ่งแต่ละวันเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ายอดเนี่ยน้อยมากนะเพราะฉะนั้นหลายคนกลัวคนที่มาจากต่างประเทศทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะคะก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรนะติดเชื้อน้อยมากแล้วก็ประเทศไทยเองก็ยังสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิดได้ดีอยู่นะคะเพื่อให้เกิดการใช้จ่ายหมุนเวียนในประเทศทำให้ธุรกิจต่างๆเดินหน้ากันต่อไปได้